เอาละครับสำหรับ DeFi Kingdom นะครับอาณาจักร Crystal Whale ตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น Gardening Quest เดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงเรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs GameFi นะครับสำหรับ DeFi Kingdom นะก็ตอนนี้ DeFi Kingdom เองนะครับในภาพใหญ่เนี่ยก็อาณาจักรแรกนะครับหรือว่าอาณาจักร Cyrandale เนี่ยนะครับก็จะมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีการย้ายไปเป็น Cyrandale 2.0 นะซึ่ง 1.0 เนี่ยอยู่ที่ไหน 1.0 เนี่ยก็คืออยู่บน Harmony One Chain ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะย้ายไปเป็นอยู่บน Cyrandale 2.0 เนี่ยจะไปอยู่บน Clayton Chain นะซึ่งตอนนี้ที่ Cyrandale ก็มีการเตรียมตัวสำหรับการย้ายก็จะมีการปิดฟีเจอร์ต่างๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการแบบอัปเกรดตัวสมาร์ทคอนแทรคต่างๆย้ายเชนไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆก็เตรียมตัวในการย้ายเชนด้วยเดี๋ยวในวิดีโอนี้จะเล่าให้ฟังว่าจะต้องแบบย้ายอะไรยังไงนิดหน่อยด้วยนะครับและอันที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Gardening Quest ที่เข้ามาใน Crystal Whale เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในตัว Crystal Whale เนี่ยนะครับก็จะมีการอัปเดตฟีเจอร์สำคัญต่างๆอีกมากมายนะสำหรับตัว Tokenomics อะไรก็มีการอธิบายในวิดีโอก่อนหน้านี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอัปเกรดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ Bridge อีกทีนึงด้วยนะครับเอาละสำหรับในอัปเดตนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับนี่ครับผมตัว Crystal Whale นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแรกครับเราจะเห็นได้เลยสิ่งนี้เรียกว่าbulletin board นะครับก็จะเป็นการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายนะแล้วก็มีพวก patch note ต่างๆให้เราด้วยอันนี้ก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับในการที่เราจะติดตามพวกข่าวสารและการอัปเดตนะครับของ DeFi Kingdom นะเอาละนี่แล้วทีนี้เดี๋ยวพอเรามาดูนะครับก็จะมีพวกไฮไลท์ฟีเจอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราเริ่มจากแบบพวกแบบน้ำจิ้มก่อนก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่เชิงน้ำจิ้มหรอกก็มีประโยชน์อยู่หลายอันนะครับก็ถ้าเรามาที่คาสเซิลนะครับในคาสเซิลเนี่ยก็จะมีอาร์ชีวิสนะคุยได้เจ้ากบนี่นะครับอาร์ชีวิสก็จะเป็นการแบบเราให้ฟังเกี่ยวกับตัวเนี่ยบิลดเออร์แอปกับทูลต่างๆนี่เอาไว้ใช้งานนะครับก็จะมีนะครับที่แอดเวนเจอร์อินดีฟายคิงดอมก็เป็นอีกทูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ฮะนี่ก็มีเต็มเลยนะครับก็สามารถที่จะเป็นพอร์ทัลในการเข้าไปดูพวกทูลต่างๆที่ผ่านการรับรองจากทาง DeFi Kingdom แล้วนะครับ Jester เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเกมต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า DFK Arena เองก็ได้เข้ามาส่วนหนึ่งในแอปที่เข้าร่วมเล่นในตัว DeFi Kingdom Builder Games แล้วด้วยนะครับ Kingdom Builder Game นะแล้วก็มี DFK Fight Club ด้วยนะครับ DFK Fight Club นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นยังไงเห็นกับไปจอในกลุ่ม Discord แล้วก็เห็นแบบว่าเอาบอกให้บอกคล้ายๆกับว่าหมายเลขฮีโร่ลงมาแล้วก็เขาจะส่งผลการต่อสู้มาให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับแบบมีเพชรอะไรเอาเพชรมาสู้ได้ด้วยนะตลกดีนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองเล่นดูนะครับเอาละถ้าเรากลับมาดูนะอันต่อไปเลยนะที่เรียกได้ว่าเป็นยังไม่ถึงไฮไลท์กึ่งไฮไลท์นั่นก็คือหลังจากที่ตัวซีเรเนล 2.0 ปิดตัวลงใช่ไหมครับเจ้าตัวเวนเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าตัวเวนเดอร์หรือพ่อค้าเนี่ยก็จะขายของเพิ่มเติมนั่นก็คือเนี่ยขายเจ้าตัวเซลฟิชนะฮะแล้วก็สวิปทริสเทลนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไว้ทำยาด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีขายในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะปุ๊บถ้าเราถอยออกมานะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้เป็นไฮไลท์ละนะครับตัว Gardening Quest นะครับผมจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Green Keeper Sevier นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะทำ Quest ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน Gardening Quest เนี่ยนะครับของตัว Crystal Whale นะในทวีป Crystal Whale เองนะครับก็ตัว Quest เนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมดได้การส่งฮีโร่ลงไป2ตัวนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าเควสเนี่ยนะครับพอไปกดที่เควสนะปุ๊บนี่ Green Keeper นะครับนี่ครับนี่ Active Quest นะแต่อันนี้คือแบบว่าพอเอาฮีโร่ลงไปสัก20ตัวเริ่มโหลดช้าด้วยนะอันนี้ก็โหลดช้านิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับเราสามารถเอาฮีโร่ลงไปได้2ตัวเลยนะซึ่งฮีโร่1ตัวนะครับจะทำการฟาร์มนะหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็จะตัวหนึ่งก็จะได้รับคริสตัลอีกตัวหนึ่งก็จะได้รับจีเวลแต่ทั้งนี้เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องมีตัว liquidity pool ของตัวพูลนั้นๆด้วยถึงจะได้รางวัลที่เป็นคริสตัลกับเป็นจีเวลนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนว่าของผมเนี่ยตอนนี้แชร์พูลรีวอร์ดอยู่ที่ 0.07% นะครับผมสำหรับ X Crystal กับ G Well นะ
ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวที่เป็น liquidity pool อยู่ก็สามารถลง quest ได้เช่นกันนะครับก็น่าจะได้รับของอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้รับตัวคริสตัลกับ Jewel นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าแชร์พู 0.07% นะครับผมจะได้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสามารถมาได้ทุก4ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วปึ๊บขึ้นมาสิแต่ว่าหน้าต่างของ Gardening Quest นี่น่าจะต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างนั้นดูมันโหลดช้าๆมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับจะได้จีเวลอยู่ที่ 0.04 นะครับกับคริสตัลอยู่ที่ 0.01 นะโหแต่มันน้อยมากเลยนะถือว่าน้อยมากทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะแบบทำการคล้ายๆกับว่าอัปเกรดเลเวลฮีโร่ได้ด้วยนะครับนะตรงนี้นะได้ XP แล้วก็ได้ตัวที่เป็น Profession XP ด้วยนะครับโอ้ติวเหลือเกินนี่ขนาดว่าแบบว่าเราฝากไว้ในภูพันนั่งเยอะนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะแบบได้รางวัลตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากคู่ liquidity pool ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทีนี้ผมยังไม่ได้ดูกับอันที่ผมยังไม่มีคู่แพรของมันนะครับเดี๋ยวลองดูอันที่แบบว่าเราไม่มีคู่แพรของมันดูสิเดี๋ยวลองคอลเลกต์ดูนะนี่ครับคริสตัล AWAC นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าได้เท่าไหร่นะฮะปึ๊บดูสิได้เท่าไหร่นะยัดเข้าไปคริสตัลการ์เดเนอร์จีเวลการ์เดเนอร์มันไม่ควรจะได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับภูที่เราฝากตังค์ไว้ด้วยนะครับลองดูสินี่ก็จะได้แบบเป็นมินิมัมนะครับก็คือแบบค่าน้อยที่สุดที่จะได้จากการฟาร์มนะครับก็ได้เป็นเศษๆนะก็มีสิทธิ์ได้แจ็คพอตด้วยขอโทษนะครับอันนี้คือสามารถได้แต่ว่าก็จะได้ในปริมาณที่น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็คือตัวGardening ก็เพื่อนๆสามารถที่จะวางลงไปได้นะครับแล้วทีนี้โอเคอันนี้ก็คือตัว Green Keeper ใช่ไหมฮะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าเราสามารถที่จะทำการฝากเจ้าตัว liquidity เนี่ยเข้าไปได้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าเรามากดดูที่ seed box ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันก็จะมีพูลต่างๆมากมายนะก็ตอนเริ่มต้นของตัว crystal well นะครับก็จะมีนี่ครับตัวที่เป็นพูลนะครับว่า liquidity pool ก็เราเคยอธิบายกันตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมที่ทำคลิปของ DeFi Kingdom นะ liquidity pool ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นพูลกลางให้เราเอาเหรียญคู่หนึ่งนะครับมาฝากเป็นสภาพคล่องให้กับทางเกมเพื่อใช้เพื่อนในเกมจะได้เอาเหรียญพวกนี้คล้ายๆกับเป็นการให้เขายืมไปใช้สร้างสภาพกล้องนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคู่เหรียญก็จะมีอยู่หลายๆคู่เหรียญ นะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลเอเธเรียมคริสตัลเอวักคริสตัลยูทีซีนะก็พอฝากเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้รางวัลเป็นคริสตัลจากการฝากในแต่ละวัน APR rate ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ XTwell กับ Twell ก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆด้วยนะเนี่ยก็คือทีนี้พอเราฝากอันนี้เข้ามานะครับตอนนี้ก็อย่างสมมติเคสของผมเนี่ยแชร์พูอยู่ที่ 0.07% เพื่อนๆสามารถที่จะมาฝากตรงนี้ได้นะครับคือมาที่ตัว marketplace นะครับแล้วก็นี่ครับมากดที่ตัว druid ตรงนี้นะ druid ตัวนี้ก็เราสามารถที่จะทำการเนี่ยครับสร้างตัวที่เป็นพูขึ้นมาได้นะครับก็อย่างเช่น XGwell กับ Twell เนี่ยก็สามารถกด create pool นะครับแล้วก็ใส่เหรียญไปคู่หนึ่งนะครับจากตรงนี้อยากให้ใส่เหรียญอะไรไปก็ใส่ปุ๊บๆลงไป2คู่ของมันนะครับอย่างเช่น Gwell กับ XGwell อย่างนี้นะครับนี่ก็จะพอเราใส่ปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นเนี่ยคู่มาให้ประมาณนี้นะครับก็ยิ่งเราฝากมากใช่มั้ยมันก็จะมีการคำนวณตัวแชร์ pool ว่ากับตรงกลางกับไอ้ตัวพูตรงกลางเนี่ยเราฝากไปเท่าไหร่อันนี้ก็คืออย่างของผมเนี่ยพูแชร์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 0.07% นะครับก็ทำให้เราก็จะได้รางวัลในตอนที่เราฝากเหรียญเข้าไปมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมาที่ซีเรียนเดลสักหน่อยดีกว่านะครับในซีเรียนเดลนะซึ่งช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันจะมีการอัปเกรด The Merge ด้วยนะครับก็ทำให้ซินไอตัวไซเนียบริดจ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเมนเทนตัวระบบด้วยแต่อันนี้ก็คือว่าให้เป็นแบบว่าถ้าเราอยู่ที่ตัวซีเลนเดลเนี่ยนะครับ 1.0 เนี่ยเราจะต้องบริดจ์อะไรยังไงอันนี้ก็เป็นขั้นตอนละกันนะครับ
ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่บน Cylindale นะครับเนี่ยผมก็ย้ายของมาเกือบหมดละของใน Inventory นะครับของใน Inventory เนี่ยเราสามารถ Bridge มาได้คือพอเรากดที่ Item เห็นไหมฮะจะมีคำว่า Bridge Item อยู่ตรงนี้นะครับก็กด Bridge Item นะครับแล้วก็เนี่ยใส่ Item ตรงนี้แล้วเราก็ Bridge ได้เลยคือมันจะทำการย้ายผ่านไซเน็ต Bridge เข้าไปที่ตัว Crystal Well ให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวของก็จะไปอยู่ใน Inventory ของ Crystal Well เลยนะครับ Hero ก็เหมือนกันของ Hero เนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยการก็คือถ้าเกิดว่าใครเอาฮีโร่ปล่อยเช่าไว้นะครับก็ให้เอาฮีโร่ออกมาจากการเช่าซะก่อนที่ตรงนี้นะ list hero for hire เนี่ยให้เอาออกก่อนนะครับพอเอาออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่ตัวด็อกนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เราก็บริดจ์ฮีโร่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เอาฮีโร่ใส่มาแล้วก็บริดจ์ส่งไปที่คริสตัลเวลเลยนะครับบริดจ์โทเค็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นการบริดจ์ตัวโทเค็นต่างๆที่อยู่บน harmony chain นะครับไปเป็นไปให้เป็นอย่างเช่นอันนี้คือ Jewel จากบน Harmony 1ก็จะไปอยู่บนเป็น Jewel บน Device Kingdom ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไป Bridge Token กันด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเผื่อใครมี Liquidity อะไรนะครับก็ให้ทำการถอน Liquidity ออกมาจาก Garden ด้วยนะครับก็ถ้าเราเข้าไปที่ Garden ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมาที่ Seed Box เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อันไหนก็ตามที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถเราสามารถที่จะ withdraw ตัว liquidity pool เนี่ยนะครับกด max 1ทีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการถอนนะครับเนี่ยเราก็ถอนนี่ออกมาเราก็จะได้ตัวที่เป็น Jewel LP หรือว่าสภาพคล่องนะครับของเหรียญที่อยู่ข้างในเหรียญที่เป็นก็คือว่าพอเราเอาแพรเหรียญเนี่ยมาแปลงเป็น liquidity มันจะได้เป็นเหรียญที่เป็นชื่อว่า LP ออกมานะครับก็เราจะได้เหรียญตัวนี้มาเสร็จแล้วแล้วเราสามารถเอาไอ้ตัว Jewel LP ตัวเนี้ยมาแลกออกมาแยกออกเป็นเหรียญได้นะครับเนี่ยก็จะเป็น Jewel Matic ใช่ไหมเราได้มาละตัวที่เป็น Liquidity Pool มันนะครับแล้วเราก็ปุ๊บส่วนระบบพลังเราจะแยกออกใช่ไหมเราก็ไปที่ Druid ตรงนี้นะครับDruid มันก็จะอยู่ที่ Market ตรงนี้นะครับ Central Market แล้วก็มาที่ Druid นี้นะครับแล้วเราก็ทำการเนี่ยมันก็จะทำการเช็คว่าเรามีอะไรอยู่บ้างนะตัว liquidity ของเรานะครับแล้วก็สามารถให้จะมาแยกตรงนี้ได้นะฮะสักครู่นะครับนี่มี bulletin board มาด้วยมาดู it ปึ๊บเมื่อกี้เรามี w matic ใช่ไหม w matic นี่นะครับกับ jewel นะนี่กับ Jewel ตรงนี้นะครับนี่ตึ๊บเนี่ยเรามีอันนี้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเรามีตัวนี้อยู่เราสามารถแยกมันออกมาเป็น Jewel ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะได้2 Jewel ใช่ไหมครับอันนี้เป็น Acid ทีนี้เราสามารถแยกมันออกได้นี่ก็ไปกด Manage ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ Split Seed นะครับกด Split Seed นะเรากด Max เลยนะครับเนี่ยมันก็จะทำการแยกให้นะครับแล้วก็ approve contract แล้วก็แยกซะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแยกคู่เหรียญกลับออกมานะครับก็แล้วทีนี้ก็คือว่าเพื่อนๆก็สามารถย้ายพวก Jewel พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปผ่านด็อกอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับCylindale 2.0 แล้วก็ Crystal Well นะครับคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะให้ข้อมูลได้ในระดับนึงเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย